ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ Danny Kitchen Mafia นะครับวันนี้เราออกนอกครัวกันอีกวันนะครับ Outside Kitchen Series นะครับก็อย่างที่ในคลิปผ่านๆมานะครับก็ผมเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับแล้วก็โตมาจากฟังเพลงตั้งแต่เด็กๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ได้เปิดให้ฟังตอนเด็กๆแล้วก็พอมาช่วงประถมก็ได้มาฟังเพลงร็อกนะครับซึ่งถูกเปิดให้ฟังจากทางวิทยุนะครับก็ชุกยุคนั้นก็จะเป็นยุค80นะครับก็หลงไหลในเพลงร็อกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแฮร์แบนทั้งหลายจากฝั่งอเมริกานะครับก็คราวนี้พอเราได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่รัฐฟลอริดานะครับเมืองไมอามี่ก็ทำให้เราได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าในต้นกำเนิดของเพลงที่เราฟังตอนเด็กๆนะครับมันก็ทำให้เราย้อนกลับไปถึงความประทับใจถึงความชอบในวัยเด็กนะครับก็ตอนนั้นประมาณสักป .3 ป .4 ก็เริ่มฟังเพลงร็อกนะครับเมื่อก่อนนั้นก็อย่างที่บอกก็คือฟังเพลงที่คุณพ่อเปิดให้ฟังนะครับก็อาจจะเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณชรินทร์นันทนาครหรือไม่ก็วงที่ฟังเพลงไทยที่ดังๆตอนนั้นก็จะเป็นพวก Royal Sprite แล้วก็พวก Macintosh พวกวงเพื่อนแล้วก็ไล่ๆมาก็ตามยุคตามสมัยนะครับก็เป็นไปตามยุคนะครับก็ย้อนกลับมาอีกตอนที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็อย่างที่บอกคือเรามาอยู่ในต้นกำเนิดของเพลงที่เราชื่นชอบในวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราหาหรือสิ่งที่เราขวนขวายที่จะฟังเพลงในตอนที่เราอยู่เมืองไทยตอนเด็กซึ่งตอนนั้นมันไม่มี YouTube มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มี Google อะไรแบบนี้นะครับก็จะฟังได้จากสถานีวิทยุฟังได้ดูได้จากโทรทัศน์หรือไม่ก็แมกกาซีนนะครับก็อีกนอกจากเทปคาสเซ็ตหรือไม่ก็ซีดีนะครับซึ่งพอจะหาได้ตามกำลังตอนนั้นนะครับก็เก็บเงินเก็บทองที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาก็แบ่งไว้แล้วก็มาซื้อพวกซีดีแล้วตอนนี้ก็หลังจากจากซีดีหลังจากเทปก็กลายเป็นพวกเสื้อวงเสื้อทัวร์นะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะมันห้าร้อยบาทไทยเมื่อสมัยสัก30 ปีที่แล้วสัก25-30 ปีที่แล้วมันก็ถือว่าเยอะสำหรับเด็กประถมนะครับไอเสื้อวงตัวละ500บาทนี่ Made in USA นี่ถือว่าเยอะมากสำหรับผมในตอนนั้นก็ถือว่าตอนนั้นยังไม่มีกำลังซื้อหรอกครับก็เก็บเรื่อยมาแล้วก็พอตอนเข้ามหาเอ่อเข้ามอต้นก็มาเจอรุ่นพี่เข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมนะครับประจำจังหวัดก็เจอรุ่นพี่มาเจอคนกลุ่มฟังเพลงที่แบบเหมือนกับเรามากขึ้นเราก็จะรู้แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันมากขึ้นก็ทำให้เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มเล่นดนตรีสะสมแผ่นเสียงสะสมซีดีสะสมเทปสะสมหนังสือที่เกี่ยวกับเพลงร็อกต่างๆแล้วก็สะสมกางเกงยีนเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแต่คือตอนนั้นมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ตามกำลังเงินแล้วก็ตามสภาพของเด็กวัยรุ่นในตอนนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือพอผมมาเรียนต่อที่นี่แล้วก็มาได้ทำงานที่นี่มาอยู่ที่นี่เลยมันก็เลยทำให้เราหาสิ่งเหล่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นซีดีไม่ว่าจะเป็นอะไรในยุคเพลงที่เราชอบ80-90ยุคแฮร์แบนยุคแกลมเมทัลได้ง่ายขึ้นอย่างวันนี้นะครับก็ผมได้เสื้อตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวงแฮร์แบนที่ชื่นชอบอีกวงหนึ่งนะครับ Skid Row นี่นะครับหน้าหลังอันนี้ก็ได้มาจาก eBay นะครับก็เริ่มก็สะสมไปเรื่อยๆครับเก็บเล็กเก็บน้อยตามความชอบนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันทำขึ้นมาในปี1989นะครับเป็นอัลบั้มชุดแรกของ Skid Row นะครับ Skid Row นี่เป็นวงที่มาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับถูกมาถูกนำขึ้นมาเซ็นสัญญาโดยสุดยอดร็อกเกอร์อีกคนหนึ่งนะครับก็คือจอห์นบอนโจวีนะครับซึ่งได้พาสกิดโรมาเซ็นสัญญาเข้ากับ Atlantic Records นะครับอันนี้เป็น Made in USA นะครับไซส์ XL นะครับสภาพ80-90%เลยนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวที่สมบูรณ์มากนะครับอันนี้ making a mess of the US 1989นะครับก็ถ้าจากวันนั้นก็ประมาณกี่ปีแล้วล่ะ90 10ปีประมาณ30ปีแล้วนะครับประมาณ30ปีอันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลต่างๆก็อย่างที่บอกคือหารายละเอียดประวัติของวงพวกนี้ได้ตาม Google อยู่แล้วนะครับสมัยนี้ง่ายมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นแหล่งอ้างอิงก็คืออันนี้ครับอันนี้ก็คือ The Encyclopedia of Heavy Metal นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนังสือซึ่งจะบอกวงต่างๆในสายเมทัลนะครับเรียงตามอักษรนะครับตั้งแต่ A ถึง C นะครับถึง Z นะครับก็มีทุกอย่างครบครับก็อันนี้ก็คือเป็นแหล่งที่บอกเป็นแหล่งข้อมูลของผมอีกอันนึงนะครับซึ่งไว้สำหรับหารายละเอียดในเชิงลึกนะครับโอเคครับต่อไปก็อย่างที่บอกครับเราจะมาเปิดกล่องนะครับก็เดี๋ยวเท้าความก่อนนะครับวิธีการหาของวินเทจที่นี่นะครับผมไม่ทราบว่าทางเมืองไทยจะหายังไงนะครับแต่คือทางที่นี่นะครับสำหรับส่วนตัวทางที่นี่ก็คือวินเทจนี่หาได้ทาง2-3 ทางนะครับก็คืออย่างแรกเลยคือ eBay นะครับซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วอย่างที่2ก็คือไปหาตามตลาดเสื้อมือ2นะครับหรือที่นี่เขาจะเรียกว่า Trip Store นะครับก็คือมี Trip Store ซึ่งเป็นของเขาเรียกอะไรเป็นของส่วนตัวกับ Trip Store ที่เป็นของรัฐบาลนะครับก็คือ Goodwill หรือว่า Salvage Army นะครับซึ่ง Goodwill นี่ก็คือหมายถึงคนก็จะเอาของที่ไม่ใช้มาบริจาคนะครับแทนที่จะไปทิ้งก็เอามาบริจาคเพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้ยากไร้หรือว่าส่งต่อไปทางประเทศที่ยากจนนะครับหรือประเทศโลกที่3ซึ่งผมทราบมาดีว่าในการหาเสื้อวินเทจเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาก่อนที่พวกร้านเหล่านี้จะได้ไปนะครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งมาคัดเขาเรียกคัดหัวก็หรือว่าน้ำหนึ่งนะครับก็คือคัดของดีๆไปก่อนแล้วกว่าจะมาถึงทริปสโตร์หรือกว่าจะมาถึงร้านต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำที่เท่าไหร่น้ำ2น้ำ3ซึ่งไอ้น้ำหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้ของดีๆไป Made in USA หรือไม่ของที่หายากๆนะครับก็พวกนั้นมีเส้นสายหรือว่ามีรู้จักคนหรือว่าทำมาก่อนทำมานานเขาก็จะได้พวกของดีๆเหล่านี้ไปนะครับ
แล้วก็อีกความรู้หนึ่งก็คืออเมริกาเนี่ยครับด้วยความที่เขาบริจาคเสื้อผ้าหรือว่าของที่ไม่ใช้เหล่านี้ครับของ Second Hand เนี่ยไปให้ประเทศโลกที่3อีกแหล่งหนึ่งที่ของเหล่านี้ไปถึงก่อนจะไปถึงประเทศโลกที่3ก็คือปากีสถานอันนี้คือที่รู้มานะครับปากีสถานจะเป็นแหล่งแรกเลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตไม่ว่าจะเป็นเสื้อทหารเสื้อวงวินเทจหรือว่ารองเท้าปากีสถานจะเป็นที่เกือบแรกๆเลยเพราะฉะนั้นนักสะสมทั้งหลายหรือว่าพ่อค้าทั้งหลายไม่ว่าจะจากทางเมืองไทยหรือว่าไม่ว่าจากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้ในของวินเทจมากในความเข้าใจผมญี่ปุ่นนี่คือเป็นคนที่ปลุกปั่นกระแสในเรื่องวินเทจด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นรองเท้าต่างๆพวกคนญี่ปุ่นก็จะมาตะเวนหาทั้งในทางอเมริกาหรือว่าไปปากีสถานหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็เขาก็จะคัดสรรของเหล่านี้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปขายที่ญี่ปุ่นก็แพงใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนไทยก็อย่างที่ทราบกันก็นักสะสมหรือว่าพ่อค้าเมืองไทยก็จะบินไปที่ปากีสถานนะครับแล้วก็ไปคัดเลือกที่นั่นก่อนก็จะได้ของดีๆก่อนอย่างกางเกงยีนลีไวส์501 Made in USA หรือว่าเสื้อวินเทจหรือว่าของวินเทจทั้งหลายนะครับก็จะไปก่อนย้อนกลับมาทางที่รัฐที่ผมอยู่นะครับฟลอริดานะครับเมืองไมอามี่ถ้าจะเทียบกันผมว่าทางฝั่งแคลิฟอร์เนียทางฝั่งซานฟรานซิสโกนั่นจะเป็นแหล่งของวินเทจที่ใหญ่มากกว่าทางไมอามี่นะครับเพราะว่าเอาอย่างแรกเลยลีวาย501ที่ทุกคนตามหากันโรงงานอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วเขามีทริปสโตร์หรือว่ากูดวิลร้านเซคันด์แฮนด์ร้านของมือสองซึ่งใหญ่มากใหญ่มากกว่าที่ไมอามี่เมืองที่ผมอยู่ถึง3เท่านะครับเท่าที่ดูตามคลิปต่างๆนะครับแล้วเขามีตลาดนัดเสื้อมือสองที่ถือว่าใหญ่มากนะครับเรียกว่าฟลีมาร์เก็ตนะครับอยู่ที่เมืองพาสดีนาอยู่ที่โรสโบนะครับคือเป็นสนามแข่งอเมริกันฟุตบอลนะครับอันนั้นคือผมรู้เลยแหละว่าที่นั่นคือเป็นที่แหล่งตลาดนัดขายของมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าจะไปหาอะไรก็ไปหาที่นั่นผมยังไม่มีโอกาสไปเลยนะครับถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งผมจะลองไปดูนะครับ Okay. คราวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันแล้วนะครับสาเหตุที่ผมสั่งอันนี้มาก็คือส่วนตัวก็คือด้วยความอยากรู้ว่า
ว่าเราเห็นคลิปจากทางเมืองไทยเราเห็นคนอื่นรีวิวเราเห็นคนอื่นทำก็เราก็เลยอยากมีความสงสัยว่าโอเคถ้าเราจะทำมั่งอ่ะเราอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้ามันเปิดกล่องแบบสุ่มแล้วเราจะได้อะไรบ้างก็คืออันนี้ผมเห็นใน eBay นะครับราคากล่องนี้นะครับ140 US ดอลลาร์นะครับบวกค่าส่งอีก45 US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นกล่องนี้นะครับมี40ตัวราคากล่องละ185นะครับรวมค่าส่งก็185 US ดอลลาร์นี่คือถ้าหาร40จดราคาตกตัวละ4 US ดอลลาร์4.63 เซนนะครับถ้าแปลงเป็นเรทเมืองไทยอัตราแลกเปลี่ยนเมืองไทยเป็นเงินบาทนะครับ185ตอนนี้คูณ30นะครับก็กล่องนี้ก็คือ5,550ตกต่อ1ตัวตัวละประมาณ139บาทไทยนะครับโอเคครับเรามาเปิดกันเลยครับครับเราก็จะมาดูนะครับว่ากล่อง Mystery Box อันนี้นะครับผมซื้อมาจาก eBay นะครับแล้วก็คนส่งมาจากรัฐ MO นะครับซึ่งย่อมาจาก Mystery นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดูตัวแรกนะครับก็ตามที่ได้ศึกษามานะครับของเสื้อวงที่เป็นถือว่าเป็นวินเทจนะครับวงเสื้อตัวนั้นหรือว่าของชนิดนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเราจะถือว่าเป็นของวินเทจนะครับซึ่งเสื้อวงเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีเอามาทำรีพรินต์กันใหม่นะครับก็คือเอาเสื้อลายในยุค80-90ที่สวยๆเอามาทำใหม่ก็แต่คือในความที่เป็นของวินเทจนะครับสิ่งที่บ่งบอกก็คือป้ายแท็กข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวที่สแตมป์ลงไปในตัวเสื้อนะครับว่าจะบอกว่าเป็นปีอะไรหรือว่ามาจากไหน Made in USA Made in Mexico หรือว่าที่ต่างๆนะครับตลอดจนตอนนี้ก็มีอีกชนิดหนึ่งของเสื้อทัวร์ที่ไม่ใช่เป็นเป็นทางการของวงหรือเป็นออฟฟิเชียลของวงนะครับก็คือเขาเรียกว่าบูทเล็กนะครับบูทเล็กนี่ก็คือเป็นเสื้อซึ่งเป็นแฟนเพลงหรือว่าเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งที่ได้ทำเสื้อวงนั้นออกมาโดยไม่ผ่านทางวงนะครับหรือว่าไม่เป็นออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตเขาก็จะไปขายตามแอบขายนะครับตามที่จอดรถบ้างหรือไม่ก็ภายในงานแต่ว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แสดงว่าเป็นตัวแทนของทางวงมาขายหรือเป็นตัวแทนของทางบริษัทแผ่นเสียงมาขายนะครับก็แอบขายแต่ว่าเผอิญลายเหล่านั้นอ่ะมันเป็นลายที่หาไม่ได้ในท้องตลาดเป็นลายที่เขาทำขึ้นมาเองก็จะเป็นของหายากไปถือว่าเป็นบูทเล็กอีกอันหนึ่งนะครับก็อันนี้เราลองมาดูนะครับตัวแรกเลยดูว่าเราจะได้อะไรนะครับตัวแรกอันนี้เป็นควีนนะครับเป็นแขนสั้นนะครับแขนกุดครับแขนกุดอันนี้ Made in Guatemala นะครับไซส์ S นะครับก็อันนี้อย่างที่บอกถ้าบอกมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นรีพรินต์นะครับเป็นทำใหม่ก็อันนี้เป็นวิธีดูเสื้อวินเทจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นซิงเกิลสติชก็คือข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเดินได้เดี่ยวนะครับซิงเกิลสติชนะครับ
ตัวที่สองอันนี้นะครับเป็นตัวที่สองเป็นแขนกุดเหมือนกันนะครับอันนี้ made in Honduras ครับอันนี้มีรอยขาดนะครับมีรอยขาดตรงนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นรอยขาดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เท่ไปอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรีพรินต์เหมือนกันนะครับเป็นดับเบิลสติชนะครับเป็นเดินได้คู่นะครับตัวที่สองอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นวงซูไซด์ไซเลนซ์นะครับเป็นอเมริกันเดธคอร์แบนด์นะครับซึ่งเป็นวงของอเมริกานะครับโอเคครับตัวถัดมาอันนี้เป็น Made in El Salvador นะครับ Size S นะครับ Ramones อีกหนึ่งวงในยุค70-80นะครับ Ramones สวยนะครับอันนี้ Ramones Size S อันนี้ปีพิมพ์เมื่อปี2008นะครับก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของเสื้อวินเทจนะครับก็คือจะไม่มีตะเข็บข้างนะครับเป็นผ้าชิ้นเดียวเลยครับไม่มีรอยเย็บตะเข็บข้างอันนี้เป็นดับเบิลสติชนะครับรามอนอันนี้เป็นแกรนโอเล่โอเพรนะครับขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวงหรือว่าเป็นอะไรนะครับแต่ข้างหลังนี่มีรายละเอียดนะครับปี1961 1964ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดานะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่อที่แสดงคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องหาดูอีกทีนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากข้างหลังนะครับจะมีชื่อศิลปินแล้วก็จะมีปีนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นรายชื่อศิลปินที่ไปเล่นที่คอนเสิร์ตฮอลล์นี้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นดับเบิลสติชนะครับไม่ได้บอกปีนะครับเป็นของกิลเดนนะครับ Made in Dominican Republic นะครับไซส์ XL นะครับเสื้อขาวนะครับตัวถัดมาซึ่งทางคนขายนะครับก็ได้บอกแล้วว่ามันเป็นคละระหว่างวงแนวดนตรีร็อกแจ๊สฮิปฮอปแล้วก็คันทรีนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเราจะได้อะไรนะครับอันนี้เป็นโอเคเป็นแบรดเพรสลีย์นะครับนี่น่าจะคันทรีนะครับนี้น่าจะเสื้อผู้หญิงครับสายลาชก็สวยดีนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็น NWA นะครับยี่ห้อ NWA ไซส์ 2XL นะครับปีผลิต2013นะครับอันนี้เป็น NWA นะครับ The World's Most Dangerous Group นะครับอันนี้น่าจะเป็นแรปนะครับเพราะว่ามี Ice Cube นะครับมี Mac Ren มี Eazy-E นะครับมี Yella แล้วก็มี Dr. Dre นะครับก็น่าจะเป็นแรปนะครับโอเคครับตัวถัดมามาแล้วครับตัวยอดฮิต2แพ็คนะครับนี่คือศิลปินอีกหนึ่งคนที่เป็นตำนานของฮิปฮอปของอเมริกานะครับสายแรปเปอร์น่าจะรู้ดีนะครับอันนี้เป็นไซส์ S นะครับอันนี้เป็น Made in Honduras นะครับ
น่าจะปีใหม่ๆแล้วล่ะครับมารีพรินท์นะครับก็สภาพดีนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวถัดไปนะครับบลิงค์182นะครับวงอัลเทอร์เนทีฟนะครับอันนี้ปี2011นะครับฮอนด้าซีวิกทัวร์นะครับอันนี้ด้านหลังบอกสถานที่ที่แสดงด้วยนะครับปี2011ครับบลิงค์อันนี้เป็น Made in ต้องดูก่อนนะครับเม็กซิโกครับนี่ก็ถือว่าน่าจะไซส์ S นะครับถือว่าสมบูรณ์ดีเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ครับตัวถัดมาครับจิมมี่บัฟเฟตต์นะครับ Easy Listening ออกจะแนวคันทรีร็อกเล็กๆนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับ 2XL ครับอันนี้ Made in Honduras นะครับจิมมี่บัฟเฟตต์ Party at the End of the World นะครับทัวร์2006นะครับปี2006ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะบอกเมืองที่ไปเล่นนะครับสำหรับจิมมี่บัฟเฟตต์ถัดมาครับบ๊อบมาเลย์ครับหนึ่งในตำนานของแนวเพลงแร็กเก้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของบ๊อบมาเลย์เองนะครับไซส์ L นะครับ Made in Honduras นะครับบ๊อบมาเลย์ครับ The Legend ตัวถัดมาเลยนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับเป็นผลิตที่ฮอนดูรัสนะครับเอลวิสคอสเทโลนะครับไซส์ M นะครับอันนี้มีรอยขาดนิดนึงนะครับข้างใต้ครับถัดมานะครับซับลามนะครับอันนี้ซับลามก็คือเป็นหนึ่งในวงร็อกอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับอันนี้ Fruit and Loom นะครับไซส์ XL ครับผลิตที่เม็กซิโกนะครับซับลามขาวดำนะครับมาแล้วครับ Red Hot Chili Pepper นะครับหนึ่งในวงร็อกอีกวงหนึ่งนะครับอันนี้มีรอยเปื้อนนิดนึงนะครับด้านหลังเป็นสกรีนหน้าเดียวนะครับอันนี้ Made in Honduras นะครับไซส์ XXL นะครับ Red Hot Chili Pepper ตัวต่อไปเป็นวง CC Top นะครับเป็นวงCountry Rock นะครับกีตาร์เป็นพี่น้องนะครับใช้ขนสัตว์เฟอร์นะครับมาทำกีตาร์กับเบสนะครับดังมากนะครับในยุค70-80นะครับ Rebel and the Bandoleros นะครับอันนี้ CC Top with Lynyrd Skynyrd นะครับก็สำหรับ Lynyrd Skynyrd นี่เพลงดังก็คือSweet Home Alabama นะครับแล้วก็ Free Bird นะครับนี่นะครับ CC Top and Lynyrd Skynyrd ข้างหน้าเขียนว่า2011นะครับอันนี้ก็ไซส์ L นะครับ Made in Honduras เหมือนกันนะครับก็สวยนะครับอันนี้คลาสสิกอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเป็นเขียนว่า
เดอะคาโรลินานะครับโอเพรนะครับอยู่ที่เมเทลบีชเซาท์คาโรไลนานะครับอาจจะเป็นที่แสดงคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตฮอลล์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นไซส์ L นะครับ Made in Jamaica ครับครับตัวถัดมานะครับอันนี้เป็นแขนยาวนะครับเป็น Trans-Siberian Orchestra นะครับในนี้เขียนไว้ว่า Winter Tour 2009 2010นะครับข้างหลังก็เป็นลายหน้าหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นสถานที่แสดงนะครับก็ Night Castle นะครับสวยนะครับอันนี้ไม่มีป้ายนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือ2009ถึง2010นะครับสวยนะครับลายสกรีนนี่อารมณ์เหมือนฮอกวอตส์นะครับของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับโอเคครับตัวถัดไปนะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นไซส์ S นะครับไซส์ S ผลิตในจีนนะครับ Made in China สุดยอดทีนป๊อปสตาร์นะครับจัสตินบีเบอร์นะครับอันนี้เสื้อผู้หญิงนะครับหรือไม่ก็สำหรับคนที่ใส่ไซส์ S นะครับบีเบอร์บิลีเวอร์นะครับก็สกรีนสวยนะครับโอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็น Made in China แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับตัวถัดไปนะครับอ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่ผมชอบนะครับโอเปร่าร็อกนะครับ Meat Loaf ครับอันนี้2010ครับแฮงคูทัวร์นะครับข้างหลังก็หน้าหลังนะครับข้างหลังจะบอกสถานที่ที่เล่นนะครับอันนี้ Made in Mexico นะครับน่าจะไซส์ดูจากไซส์นี่น่าจะเป็นไซส์ XL นะครับมีรอยเปื้อนนิดข้างหลังแต่ว่าถือว่าสวยเลยนะครับ Hank Cool Teddy Bear นะครับลายสวยเลยนะครับกับตัวถัดไปนะครับอันนี้โอเคอันนี้เป็นหนึ่งในตำนานของมือกีตาร์วงอีเกิลนะครับโจวอลส์ Made in Haiti ไซส์ L นะครับนี่ครับ US Summer Tour โจวอลส์นะครับก็หน้าหลังนะครับปี2007ครับโจวอลนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีตาร์คันทรีร็อกนะครับก็อย่างที่บอกวงอีเกิลมีเพลงฮิตมากมายครับ Hotel California Take It Easy นะครับเยอะแยะมากมายครับต่อไปเลยนะครับโอ้อันนี้สวยครับอันนี้เซนต์พาโบลนะครับเหมือนจะนี่ Make in China นะครับไซส์ L เหมือนจะพาโบโลนี่เหมือนจะเป็นพวกสเปนิชนิดๆอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเซนต์พาโบโลทัวร์นะครับข้างหลังเด็ดมากครับนี่ครับสวยนะครับผู้หญิงใส่บิกินี่นี่เป็นแขนยาวนะครับอ๋อใช่อ๋อแขนยาวครับนี้น่าจะเป็นไซส์ L นะครับขับตัวถัดไปนะครับอันนี้เป็นเสื้อไซส์ L นะครับ Made in Nicaragua นะครับซึ่งหลังๆนี่
ทางอเมริกาได้ส่งฐานการผลิตออกไปอย่างที่บอกคือลดต้นทุนนะครับค่าแรงถูกอันนี้ Taylor Swift นะครับ Reputation นะครับข้างหลังนะครับหน้าหลัง Reputation Taylor Swift นะครับเป็นอีกหนึ่ง American Idol Teen Idol ของที่นี่เลยนะครับนี่นะครับสวยทีเดียวถัดมานะครับอันนี้ Made in Mexico นะครับไซส์ L Slipknot นะครับเป็นเมทัลนะครับเมทัลแบนด์นะครับ Slipknot ใส่หน้ากากสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ลายสกรีนนะครับ Slipknot นะครับถัดมาเลยนะครับนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างก็โอเคอันนี้เป็นไซส์ L นะครับนี่ Make in ไซส์ M ครับ Medium Made in Nicaragua นะครับเดวิดกิลมอร์นะครับมือกีตาร์หนึ่งในมือกีตาร์ตำนานของวง Pink Floyd นะครับเดวิดกิลมอร์ครับหน้าเดียวครับขาวดำ2007ครับอันนี้ถัดมานะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรต่อไปไซส์ S นะครับ Made in Honduras มาอีกแล้วครับ Taylor Swift Red นะครับนี่หน้าเดียวนะครับถัดมานะครับโอเค Pink Floyd ครับอันนี้เป็นเสื้อมัดย้อมนะครับอันนี้สวยทีเดียวครับ Pink Floyd นี่นะครับหน้าหลังเด็ดครับอันนี้ไม่บอกที่ไหนนะครับไม่มีแท็กโดนตัดไปแล้วนะครับสภาพยังโอเคอยู่เลยนะครับสวยครับอันนี้ Pink Floyd ถัดมานะครับนี่อะไรเอ่ยเป็นอันนี้เป็นเสื้อแขนกุดนะครับอวังการ์ดเซเว่นโฟนะครับหนึ่งในร็อกวงร็อกหน้าใหม่นะครับซึ่งมีฝีมือมากนะครับกีตาร์คู่อันนี้เป็นแขนกุดครับมีหมุดเหล็กด้วยนะครับสวยนะครับนี้ถัดมาโอเคอันนี้เป็นไซส์ M นะครับน่าจะ Made in Mexico หรือฮอนดูรัสครับอันนี้จิมมี่เฮนดริกนะครับจิมมี่เฮนดริกสีแดงนะครับไซส์ M นะครับเขียนไว้บนเสื้อนะครับ10 มีนา 1968นะครับอันนี้แน่นอนรีพรินท์แน่นอนครับเป็นเสื้อที่มาทำใหม่แน่นอนครับแต่ก็สวยดีนะครับก็ดูได้นะครับมันจะบอกประวัติของช่วงเวลานั้นนะครับของจิมมี่เฮนดริกก็คือถ้าจองตั๋วนะครับแอดวานซ์ก็คือจองล่วงหน้า4 เหรียญนะครับสมัยนั้น4 เหรียญคือค่าตั๋วดูคอนเสิร์ตจิมมี่เฮนดริกนะครับถ้าซื้อหน้างานก็คือ4.50 เหรียญนะครับนี่ก็บอกประวัติในช่วงเวลานั้นๆนะครับอันนี้เมดอินนิการากัวนะครับไซส์ M นะครับพิงฟลอยครับนี่ก็รีปรินท์เหมือนกันนะครับเป็นหน้า4คนในสมาชิกในวงนะครับพิงฟลอยหน้าเดียวนะครับอันนี้
Made in นิการากัวครับไซส์เอสนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นมงอะไรนะครับใครทราบช่วยบอกด้วยนะครับแต่คือผมจะไปหาข้อมูลมาทีหลังนะครับเขียนตรงนี้ว่า bring me the horizon นะครับไม่แน่ใจครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูก่อนนะครับหน้าเดียวครับถัดมานะครับอันนี้เสื้อเด็กครับเสื้อเด็ก Made in Guatemala นะครับ Justin Bieber นะครับเสื้อเด็กหน้าเดียวนะครับ Justin Bieber ถัดมานะครับอันนี้มาแล้วครับอันนี้เป็นเดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งนะครับไซส์เอ็มนะครับ Made in Nicaragua Guns N' Roses ครับ Frontman Axl Rose หนึ่งในอีกหนึ่งวงดนตรีที่ผมชื่นชอบนะครับ Axl Rose Guns N' Roses นะครับถัดมานะครับอันนี้ในแท็กจางแล้วนะครับว้าวอันนี้ได้เราได้แล้วครับตัวแรกนะครับ Made in USA ครับไซส์ L นะครับไซส์ Large ว้าว Made in USA นะครับปีเตอร์แฟรมตันครับนี่ครับหนึ่งในมือกีตาร์ยุคตำนานอีกคนหนึ่งนะครับปีเตอร์แฟรมตันอันนี้ Made in USA นะครับเขียนว่า Thank you all แต่ว่าผลิตในปีต่อปี2014นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นวินเทจนะครับแต่ก็โอเคแล้วล่ะครับ Made in USA ตัวแรกครับถัดมาอันนี้โอเวอร์ไซส์นะครับ 2XL นะครับ Kiss วงคิสนะครับหนึ่งในวงในตำนานนะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับร็อกเกอร์อีกหลายๆวงต่อมานะครับ80ครับอันนี้7080นะครับคิสโอเคครับถัดมานะครับอันนี้เป็นอันนี้คือ Heavens and Hells นะครับคือการรวบรวมนักดนตรีของ2วงดนตรีนะครับคือ Black Sabbath แล้วก็ Ronnie James Dio นะครับ Black Sabbath ประกอบด้วย Tony Iommi แล้วก็ Geezer Butler นะครับรวมตัวกับอดีตนักร้องเก่าของ Black Sabbath เองนะครับบ๊อบมาเลย์ครับแท็กหายไปนะครับ Rebel Music ครับบ๊อบมาเลย์อันนี้น่าเดาน่าจะเป็นไซส์ S นะครับหรือ M โอเคน่าจะเป็นไซส์ M นะครับบ๊อบมาเลย์2008ครับต่อไปนะครับลุ้นครับลุ้นเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับ Make in Mexico นะครับเจอ Who นะครับโอ้อันนี้สวยครับสวยเลยนะครับ The Who ลายสวยครับหน้าเดียวครับลายสวยมาก The Who เป็นหนึ่งในวงยุค70นะครับมาจากฝั่งอังกฤษนะครับเป็นอีกหนึ่งวงต้นแบบของวงร็อกอีกหลายๆวงนะครับ The Who นะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้นี่ก็ยังเป็นเดินเดินตามได้คู่อยู่นะครับอันนี้เป็นเสื้อ2ชั้นนะครับ
Stone Reef เป็นยี่ห้อนะครับน่าจะเม็กซิโกครับจิมมี่เฮนดริกนะครับจิมมี่เฮนดริก The Experience นะครับหนึ่งในนักกีตาร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับจิมมี่เฮนดริกนี้เป็นเสื้อสองชั้นนะครับเป็นแขนยาวข้างในด้านเดียวนะครับสกรีนด้านเดียวน่าจะไซส์ XL นะครับเอาละครับถัดมาเป็น Pink Floyd นะครับแท็กหายไปนะครับเป็นแขนยาวนะครับ Dark Side of the Moon Pink Floyd นะครับเช่นกันอันนี้ Made in China นะครับไซส์ Extra Large Pink Floyd เหมือนกัน Dark Side of the Moon แขนยาวนะครับแต่มีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับคือคอเสื้อนะครับแล้วก็จงใจทำให้ขาดเป็นรูปเป็นคอวีนะครับเป็นตัวรูปตัววีตรงนี้เป็นสไตล์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเท่เลยนะครับจงใจทำให้ขาดเลยนะครับนี่ครับโอเคครับพิงฟอยตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายด้านเดียวนะครับจิมมี่เพจครับด้านหลังนะครับมีสกรีนนิดหนึ่งจิมมี่เพจมือกีตาร์ของวงหนึ่งในวงตำนานนะครับ Led Zeppelin จิมมี่เพจโอเคครับก็เป็นอันว่าครบทั่วแล้วนะครับ40ตัวก็ถือว่าคละนะครับก็ถือว่ายังไม่เจองานวินเทจเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น2010 2008 2000คือหลัง2005ลงมาแล้วซะส่วนใหญ่นะครับไม่เจองานวินเทจเลยหรือไม่ก็ถ้าเป็นปีเก่าก็คือเป็นรีปรินต์นะครับก็คือเอามาทำใหม่ไม่ได้เจออย่างแบบอย่างนี้นะครับไม่ได้เจออย่างนี้ก็อย่างน้อยก็จะได้หายสงสัยนะครับว่าไอ้กล่องมิสทรีบ็อกซ์นี่ราคาเท่านี้จะมีสินค้าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีเสื้อที่แบบขาดหรือว่าชำรุดเสื้อทุกตัวถ้าซักเสร็จใส่ได้เลยครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในของในคอลเลกชันของผมนะครับก็จะคัดไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมสะสมก็คือกางเกงยีนนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสก็คงได้เปิดกลุ่มเอาออกมาโชว์นะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับมือสมัครเล่นนะครับไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็ทำให้อย่างน้อยก็หายสงสัยนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมมาตลอดแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบในคลิปนี้นะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมนะครับ Danny Kitchen Mafia แต่ผมก็จะไม่ลืมเรื่องทำอาหารนะครับซึ่งก็อันนี้คือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคืออย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าโอเคนอกจากความสนใจในเรื่องทำอาหารแล้วนอกจากเป็นเชฟแล้วก็ยังมีความสนใจในเรื่องดนตรีแล้วก็ศิลปะนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือทำให้ย้อนคิดถึงในวัยเด็กนะครับหรือวัยรุ่นนะครับซึ่งกำลังห้าวแป้งเป็นร็อกเกอร์เป็นอะไรประมาณนี้ครับฟังแต่ร็อกอย่างเดียวพอผ่านมาโตขึ้นมาก็ตามอายุครับก็เปิดใจฟังเพลงแนวอื่นด้วยนะครับซึ่ง
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดนตรีคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเวลาเหนื่อยเวลาท้อหรือว่าเวลาดีใจก็ใช้ดนตรีเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรสันทนาการนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองนะครับเวลามาอยู่ที่นี่ไกลจากเมืองไทยไกลจากครอบครัวไกลจากพ่อจากแม่ก็ดนตรีนี่แหละครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับครับอย่าลืมนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วย Subscribe นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรจะไปที่ไหนติดตามชมนะครับขอขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับในการติดตามชมช่อง YouTube Channel Danny Kitchen Mafia ขอบคุณมากครับ